ต่อไปเรามาทำส่วนของเมนูเกมกันนะครับเริ่มจากการกำหนดฟอนต์ตัวอักษรที่จะใช้ใน UI ของเราก่อนโดยตอนแรกเราต้องไปสร้างเมนทีมขึ้นมาให้กดคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ New แล้วก็ Resource นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าทีมแล้วก็ Create นะครับแล้วก็เลือกแพทที่เราต้องการไว้สมมุติว่าผมจะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้นะครับจากนั้นเราไปหาไฟล์ฟอนต์ที่เราต้องการมาใส่ไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วเราก็ลากฟอนต์มาใส่ใน Default ฟอนต์ของ Main Theme นะครับตรงนี้แล้วก็กำหนด Default Font Size ตรงนี้ให้เป็นขนาดตัวหนังสือที่เล็กที่สุดในเกมของเรานะครับต่อไปเรามากำหนด Main Theme ให้โปรเจกต์ของเรากันนะครับไปที่ Project Setting แล้วก็มาที่ GUI Theme แล้วใส่ Main Theme ของเราไว้ที่ Custom นะครับตรงนี้โดยโปรแกรมจะให้เรารีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับจากนั้นให้เราวาด UI ขึ้นมาใน UI ของเราก็จะมีโหนดประเภทต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องกำหนดธีมให้กับโหนดของเราเพื่อความสวยงามอย่างเช่นปุ่มสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้เราจะสร้างซีนบัตตอนขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มากำหนดสีให้ตรงนี้ตรงธีมโอเวอร์ไลท์แล้วก็สไตล์แล้วก็ Normal Hover กับ Place หลังจากนั้นเราก็เซฟเซฟไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็มา Instantiate ชายซีนตัวนี้นะครับแล้วก็ Open ก็จะได้ปุ่มตัวนี้มาแล้วเราก็มากำหนดฟอนต์ไซส์ให้ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มสีเขียวอ่อนตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเราจะสร้างซีนบัตตอนขึ้นมาก่อนแล้วเราจะกำหนดสีตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ให้เป็นสีเขียวอ่อนแทนแล้วก็เซฟไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็มาเพิ่มปุ่มตัวนี้ลงมาในซีนของเราแล้วก็มากำหนดฟอนต์ไซส์ตรงนี้ส่วนค่าสี Disable กับ Focus ผมจะให้ปุ่มทุกปุ่มเป็นสีเดียวกันนะครับดังนั้นเราจะไปกำหนดค่าสีของปุ่มให้ตรงเมนธีมนะครับตอนแรกมันยังไม่มีบัตทอมนะครับเราต้องบวกบัตทอมเข้ามาก่อนตัวนี้นะครับมันถึงจะมีบัตทอมตรงนี้นะครับให้เราไปที่แท็บนี้นะครับแล้วกดบวก Disable กับ Focus ขึ้นมานะครับมันจะไปโผล่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ
ให้เรากำหนดสีของ Disable กับโฟกัสตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้สีของปุ่มทั้งสองปุ่มนะครับแบบ Disable เป็นสีเดียวกันแบบนี้นะครับต่อไปเรามากำหนด Layout ของ UI ให้รองรับขนาดหน้าจอที่มีความกว้างไม่เท่ากันกันนะครับโดยเราจะต้องไปกำหนดขนาดหน้าจอขั้นต่ำของเราที่ Project Setting ก่อนไปที่ Display Window นะครับนี่คือขนาดหน้าจอขั้นต่ำของผมนะครับเราตั้งโหมดเป็น Maximize กำหนดโหมดเป็น Viewport แล้วก็ Aspect เป็น Keep High นะครับแล้วก็ Orientation เป็น Sensor Landscape นะครับตอนเราวาด UI จะมีระบบ Anchor ให้เรานะครับเราก็มากำหนดค่า Anchor ให้กับโหนดต่างๆของเราให้ไปที่ Layout นะครับที่ Layout Mode เลือกเป็น Anchor นะครับเราสามารถเลือก Anchor Preset เป็น Custom ได้นะครับแล้วจะมีค่าพวกนี้โผล่มาให้แล้วกำหนดค่าตามต้องการได้เลยนะครับนี่คือแองเกอร์ของโหนดต่างๆในหน้าเมนเมนูนะครับมันก็จะผูกติดกับตรงนี้เรามารันทดสอบดูกันนะครับแล้วก็ลองทดสอบยืดหดหน้าจอดูแบบนี้นะครับแล้วก็ทดสอบอีกหน้าหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นการทดสอบระบบแองเกอร์ของเรานะครับเมื่อเราวาด UI เสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเริ่มจากสร้างซีน GUI ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์ตัวนี้นะครับเป็นรูปนี้แล้วก็ Instantiate ฉายซีนพวกเมนูต่างๆเข้ามานะครับเมนูพวกนี้นะครับก็จะได้ตามนี้แล้วก็เขียนโค้ดให้เมนูต่างๆใช้งานได้คร่าวๆนะครับหลังจากเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองรันดูนะครับอ
เรามาทดสอบหน้าจอยืดหดกันนะครับจากนั้นเรามาทดสอบบนมือถือ Android กันนะครับอันนี้ในหน้าจอมือถือนะครับ